การแปรรูปสมุนไพรผักพื้นบ้านแล้วก็ผลไม้ที่มีในท้องถิ่นนะครับเอามาเพิ่มมูลค่าเพราะผลผลิตเกษตรเนี่ยคือเราเคยประสบปัญหาต้นมังคุดในปี2549เนี่ยราคาถูกมากกิโลนึงประมาณ 4-5 บาทซึ่งเกษตรกรในขาดทุนนะครับเราก็เลยมามองว่าถ้าเกิดเราขายผลสดก็คงจะอยู่ไม่รอดก็เลยต้องนำมาแปรรูปในทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะครับก็ได้นำเกษตรกรอำเภอละ1คนจันทบุรีมี10อำเภอก็10คนไปเรียนรู้การทำน้ำมังคุดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ3วัน2คืนนะครับก็ทำมาก็มีทำน้ำมังคุดแยมมังคุดอะไรต่างๆหลากหลายแต่ว่าพอผมได้ไปอบรมแล้วกลับมาเนี่ยเราก็มาปรับสูตรของเราจากที่เดิมที่ทำอยู่นะซึ่งสอบถามจากลูกค้าบอกรสชาติอ่อนไป544 54เนี่ยเราได้พัฒนาจากมังคุด GAP นะครับคือปลอดสารเป็นแปลงอินทรีย์ครับแล้วก็สถานที่ผลิตเนี่ยเราก็ขอรับรองเป็นสถานที่ผลิตอินทรีย์ครับปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเรามี18ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ทั้งหมดสามารถสร้างจ้างแรงงานในชุมชนเนี่ยเป็นวงเงินประมาณ12ล้านนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคนในชุมชนเราเนี่ยที่ไม่มีที่หรือมีที่น้อยเนี่ยต้องออกไปรับจ้างโรงงานข้างนอกนะครับซึ่งต้องออกแต่เช้านะครับแล้วก็กลับมาก็มืดค่ำไม่ค่อยได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวนะครับแต่พอเราให้สมาชิกเนี่ยมาทำงานเขาก็สามารถมาทำงานอย่างสบายใจมีความสุขมาถึงนี่ก็ประมาณ7โมงครึ่งเลิกที่นี่เลิกงาน4โมงนะพอ4โมงเขาก็ไปรับลูกไปซื้อกับข้าวไปทำกิจวัตรประจำวันได้นะครับแล้วก็ค่าจ้างแรงงานเนี่ยเราก็ให้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับจะทำน้ำทุเรียนแต่ก็คิดต่อว่าถ้าทำง่ายเนี่ยเขาคงทำกันไปนานแล้วนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของเนื้อที่แบบแตกต่างจากผลไม้อย่างอื่นนะครับมีทั้งกลิ่นมีทั้งกรรมฐานก็สูงอะไรพวกนี้นะครับน้ำตาลก็มากเราจะทำอย่างไรถ้าเราลองผิดลองถูกก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็พอดีได้ทราบข่าวว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยหรือ NIA เนี่ยเขาให้งบสนับสนุนผู้ผลิตนวัตกรรมใหม่ของวิสาหกิจชุมชนครับแล้วก็ติดต่อทำโครงการเข้าไปก็ได้รับการสนับสนุนนะครับเราก็เริ่มงานวิจัยตั้งแต่ปี2559ครับประมาณช่วงเดือนสิงหาคมนะครับทีแรกก็ทำน้ำทุเรียนก่อนนะครับหลังจากนั้น1ปีมาก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำแบบสอบถามให้กับผู้บริโภคที่ได้ชิมนะครับว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากมีเนื้อด้วยและมีกะทินิดหน่อยเพื่อให้ทานแบบข้าวเหนียวได้เช่นครับกับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่เรียนว่ามี18ผลิตภัณฑ์น่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์หรือออร์แกนิกทั้งหมดนะครับเรามีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเราคือแบรนด์พุทธรักษานะครับแล้วก็มีรับจ้างผลิตด้วยนะครับก็มีหลายบริษัทมาให้เราผลิตให้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะซื้อสินค้าของเราหรือมาจ้างให้เราผลิตนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0819842355 ID Line นะครับก็เบอร์ ID Line เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0819842355เป็น ID Line ของผมสามารถติดต่อพูดคุยได้นะครับแล้วก็มีช่องทางหนึ่งทางอีเมลนะครับอีเมลก็พุทธรักษา @hotmail.com นะครับพุทธรักษา @hotmail.com ครับทางภาครัฐเนี่ยได้สนับสนุนกลุ่มนี้นะตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่เริ่มการจัดตั้งกลุ่มนะคะเรื่องของการผลิตสินค้าอินทรีย์นะคะก็มีการสนับสนุนให้ใช้3ชิ้นคันเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพนะคะแล้วก็มาจนถึงกระบวนการแปรรูปทางส่วนราชการก็มีการสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งนะคะแล้วก็มีการประสานในเรื่องของการตลาดนะคะเวลาที่ทางกลุ่มเอาสินค้าไปแสดงก็มีการติดต่อตลาดให้นะคะแล้วคิดว่าจะมีการต่อยอดอย่างอื่นขึ้นอีกไหมครับค่ะในเรื่องของการต่อยอดนะคะทางกลุ่มเนี่ยเขาก็มีหลักในการคิดเขาก็ดูสินค้าในพื้นที่ค่ะว่าสินค้าอะไรล้นตลาดนะคะเขาก็จะมีนำมาแปรรูปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นของมะขามป้อมนะคะก็มีการเอามีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็พยายามที่จะคิดสูตรว่าน้ำมะขามป้อมเนี่ยมันเป็นพืชสมุนไพรที่ทานเพื่อสุขภาพนะคะเขาก็จะมีการนำมาต่อยอด
ก็เขาจะมีการคิดและประหาวิธีการในการที่จะนำมาเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในพื้นที่ได้อยู่เรื่อยๆค่ะในส่วนของราชการก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของพาเข้าไปศึกษาดูงานในสถานที่อื่นๆที่เขามีการ